ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สมศักดิ์ค่ะอาจารย์สมศักดิ์นะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ประสบอุทกภัยนะคะอยู่หมู่บ้านชนดาย่านบางโพทองตำนานคลาสสิกของเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้เข้าบ้านได้หรือยังคะอาจารย์เข้าได้แล้วครับผมว่าก่อนจะเข้าได้ก็สาขาการเรือล่มก็มีครับจ้างไป 2,000 นะกับเรือเยอะมากเลยล่มเลยครับแล้วกลับกลายเดินขึ้นเมืองต่างกลับกรุงเทพตอนที่เป็นผู้อพยพลี้ภัยอยู่นะคะค่ะท่านผู้เกียรติคะก่อนที่เราจะนำการประมูลในวันนี้นะคะขออนุญาตแจ้งตัวเลขในเบื้องต้นให้ได้ทราบเพื่อที่จะให้คณะทำงานเราชื่นอกชื่นใจนะคะว่าภาพที่เรานำมาจัดแสดงหรือว่านำมาขายนะคะตอนนี้มียอดขายไปแล้วทั้งสิ้น 119,000 บาทค่ะนะคะส่วนมีส่วนเพื่อนนะคะตอนนี้มียอดแล้ว 50,000 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นเงินที่จะไปช่วยเหลือนะคะ 169,000 บาทค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรานำเข้าสู่การประมูลเลยนะคะเราจะเริ่มจากผลงานกิติมศักดิ์ก่อนนะคะเป็นศิลปินที่ส่งผลงานมาร่วมจัดแสดงค่ะเรามาเริ่มกันที่ผลงานของคุณนวลละออปิ่นทองค่ะกับภาพที่มีชื่อว่าขออภัยค่ะภาพของคุณกาญจนาสายสิริพรนะคะภาพกล้วยไม้ค่ะชื่อเรื่องสีชินดาวนะคะเป็นภาพสีผิดบนผ้าใบขนาดกว้าง 60-70 เซนติเมตรค่ะเช่นกันจ้ะสมศักดิ์คืองานชิ้นนี้เป็นกล้วยไม้ประดามครับก็เป็นของคุณกาญจนาสายสิริพรตอนนี้ก็ท่านเข้ามาขอตัวนี้นะครับต้องโชว์ตัวคนทำดีก็ดูแล้วครับครับก็ชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานสีคลิปเพราะพี่กาญจนาเนี่ยเขียนรูปกล้วยไม้พระนามเยอะมากก็ผมก็หยิบชิ้นนี้มาร่วมการประมูลก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำดีนะครับและก็เพื่อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ในยามทุกโศกและในความลำบากลำบนขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยทุกท่านไม่ว่าใครสีไหนคนชาติไหนผิวสีอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อยู่ในภาวะที่ลำบากทุกท่านขอทุกท่านก็มาประมูลเริ่มชิ้นแรกเลยครับชิ้นนี้ของพี่กาญจนา 35,000 บาทโอ้ให้ใครดีเอาเบอร์005ครับ 35,000 บาทอ้าวตอนนี้ขึ้นละ 5,000 บาทครับ 30,000 40,000 ตอนนี้ครับสี่หมื่นบาทนะครับนะคะสำหรับภาพนี้เป็นการเขียนในสถานที่จริงป่ะคะอาจารย์พี่การเขียนรูปนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะทำปฏิทินในของบริษัทพูดได้ครับพวกมาร์กนะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งส่วนหนึ่งในการตำกล้วยไม้พระนามเลยพี่ก็เสียสละมาหนึ่งชิ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบผลเสียหายเรื่องน้ำท่วมตอนนี้แล้วอาจารย์เป็น45,000บาทแล้วนะคะจะถึง50,000ไหมคะอาจารย์